กล้วยนะครับเปล่าหรอกไปขุดหน่อครับอันนี้คือบรรยากาศของที่นี่นะครับวันนี้แดดค่อนข้างโอเคนะครับหลังฝนThere we go อันนี้คือบรรยากาศที่นี่นะครับสวยไหมสวยไหมปกติเราจะเอาวิบากมาแต่ว่าเราเข้าไม่ลึกเราก็เลยเอาธรรมดามานะครับแยกย้ายเฮ้ยอะไรเข้าข้างหลังเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปแล้วมีเสียงนักบินด้วยอันนี้น่าจะอยู่แล้วหนึ่งเฮ้ยเรียบร้อยอย่างนี้นะครับใส่นี่ก็ได้เหรอแก่เลยไหมแก่เลยก็ได้เหรอผู้ชำนาญชอบแก่เลยนี่ในป่าครับมันเหลือรับเถอะได้แล้วหนึ่งไปกันต่อไปอย่างใดวะนี่ข้ามรถมานี่ใส่ม่วนมีรอยเขียของสัตว์ป่าเหมือนว่าเหมือนไก่มาเลยว่ะทางนู้นด้วยทางนู้นผมให้ดูนะนี่แล้วก็นี่นี่นี่อุ้ยโอ้นี่มันจะไก่เนี่ยยังนี่แลนแลนเหรอหมดไก่วะพอแล้วเนี่ยมันใช่ไก่แล้วเนี่ยมันกินปวกมันกินปวกอ่ะมันมีรูตรงนั้นอ่ะเออมันมีนะเอ้าก็เส้นนอนโน่นโน่นมันมีรอยนะเนี่ยรอยนี่เนาะมันไม่ยอมโล่งอย่างนี้ต้องมากินปลวกมันยอมครับนอนไม่กังอ่ะกังอ่ะม้าเออถ้ามันขุดอย่างเงี้ยนะพี่ถ้ามันมาจอดแล้วนี่คือหน่อไม้แต่ไม่เอาจะเห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมเจอแล้วครับเจอแล้ว2หน่อเป็นอย่างน้อย3มักถ้าเมื่อไหร่หน่อจะแพงอย่างนี้บ้างไหมเอ้ยหน่อจะแพงเหมือนกล้วยฮะเดือดทำที่ช่างบอกว่าไอ้ต้นใหญ่ยังไม่ค่อยออกอ่ะโทรศัพท์เก็บไว้ในกระเป๋าเหมือนตกแล้วขี้เขียอะไรต้องไหนต้องแสลงเฮีย
เหี่ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้โหเทียบนี่นะฮะมืออาชีพนะฮะต้องคนรักหนอนจริงกี่หนอครับ3ป่ะ4ครับมีป่ะบันเลงบันเลงหากล้วยได้มั้ยเนี่ยน้ำสามเยอะมากเลยตายเรียบมันเป็นร้อยตายป่าเรากำลังจะไต่นะครับไปหากล้วยกันหลังจากที่เราได้หลายหนอแล้ว